สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะคลิปนี้ก้อยจะชวนเพื่อนๆมาปลูกผักต่างประเทศกันค่ะนั่นก็คือแตงกวาญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นผักที่ได้รับความนิยมมากในประเทศญี่ปุ่นค่ะวิธีการปลูกก็ไม่ยากเลยสามารถปลูกได้ง่ายๆที่ประเทศไทยค่ะก้อยจะแชร์วิธีและก็เทคนิคต่างๆในคลิปนี้ด้วยถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปติดตามมารับชมกันค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะแตงกวาญี่ปุ่นจะมีลักษณะเป็นแตงกวาผิวไม่เรียบผิวขุ่นค่ะมีความยาวลูกใหญ่แล้วก็มีรสชาติหวานกรอบแตงกวาญี่ปุ่นเป็นแตงกวาที่ปลูกที่ไทยได้แบบไม่ยากแล้วก็วิธีการดูแลแตงกวาญี่ปุ่นก็จะเหมือนกับการดูแลแตงกวาไทยทุกอย่างเลยมีแค่รายละเอียดเล็กน้อยที่แตกต่างกันซึ่งก้อยจะอธิบายในคลิปนี้ด้วยค่ะโดยคลิปนี้ก้อยจะนำเสนอวิธีการปลูกแตงกวาในกระถางด้วยการหย่อนเมล็ดโดยตรงค่ะค่ะก้อยก็จะเลือกใส่ดินในกระถางใหญ่แบบนี้นะคะเพราะว่าก้อยจะปลูกแตงกวาในกระถางนี้เลยค่ะใส่ดินไว้ประมาณ 70-80% นะคะเหลือขอบไว้นิดนึงเพื่อที่เวลาเรารดน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นออกค่ะส่วนวิธีการในการผสมดินเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขั้นแรกก้อยก็จะเกลี่ยดินให้เท่ากันก่อนจากนั้นเราก็จะใช้ตะเกียบเมื่อกี้ค่ะทำการขุดหลุมโดยความลึกของหลุมจะอยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วถึง1นิ้วค่ะก็ขุดไปเลยก้อยจะขุดทั้งหมดกระถางนี้นะคะจะปลูกทั้งหมดประมาณ3หลุมค่ะอันนี้แล้วแต่ขนาดของกระถางที่เรามีนะคะถ้ากระถางใหญ่หน่อยแล้วก็ปลูกได้หลายหลุมถ้ากระถางไม่ใหญ่มากก็ประมาณ3หลุมค่ะกระถางนี้ก็เลือกเป็น3หลุมนะคะจากนั้นเราก็จะเอาเมล็ดของแตงกวาที่เราเตรียมมาค่ะขั้นแรกเราจะเทใส่ฝ่ามือของตัวเราเองก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ปลูกโดยกะปริมาณในการปลูกไม่ต้องเยอะมากค่ะก็จะลักษณะประมาณนี้นะคะก้อยก็จะหย่อนลงไปในหลุมที่ก้อยทำไว้หลุมละประมาณ3เมล็ดค่ะจากนั้นเราก็จะใช้มือนะคะขยุ่มนะคะทำให้ดินมันลงไปในหลุมกบเมล็ดไว้เพื่อรักษาความชื้นเกลี่ยให้เท่ากันอันไหนที่เป็นดินก้อนใหญ่ๆเราก็ย่อยให้เล็กลงค่ะรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็เอาไว้อีกประมาณ1อาทิตย์ค่ะต้นมันก็จะเริ่มงอกเดี๋ยวความยาวสักประมาณ1คืบเราถึงจะเริ่มใส่ปุ๋ยเดี๋ยวนี่คือแตงกวาญี่ปุ่นที่ก้อยเพาะในกระถางค่ะ3วันแล้วก็จะงอกประมาณนี้ค่ะเมล็ดที่ก้อยได้ก็จะเป็นเมล็ดใหม่นะคะที่มาจากญี่ปุ่นความงอกก็จะค่อนข้างที่จะดีเรารู้สึกว่างอกเกือบทุกเม็ดเลยเดี๋ยวก้อยคงจะต้องแยกแต่เดี๋ยวรอให้ต้นมันโตกว่านี้สักนิดนึงค่ะกระถางนี้จะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นนะคะแตงกวาญี่ปุ่นที่ก้อยปลูกจากเมล็ดที่เอามาจากญี่ปุ่นตอนนี้ก็ลักษณะเขาก็จะความยาวนะคะประมาณ1คืบประมาณนี้นะคะแล้วก็มีใบจริงเริ่มออกมาแล้ว1ใบกำลังจะออกใบที่2เล็กๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวอีกสัก
1วัน2วันก็จะแยกนะคะแยกเพราะว่าต้นเขาติดกันเกินไปเดี๋ยวหลุมเนี้ยค่ะมีทั้งหมด4ต้นเลยเดี๋ยวก็จะเอาไว้แค่1ต้นนะคะส่วนอีก3ต้นที่เหลือเนี้ยก็จะขุดแล้วก็ย้ายไปปลูกกระถางใหม่เนาะขยายออกไปค่ะการย้ายต้นกล้าต้นอ่อนนะคะก็จะเหมือนกับที่ก้อยทำไว้หลายๆคลิปด้วยกันเริ่มต้นเราก็จะใช้ไม้หรือพลั่วนะคะที่เรามีตักต้นไม้ต้นอ่อนของเรานะคะโดยจะตักทีละต้นค่ะเอาออกมาจากนั้นเราก็จะนำไปปลูกในภาชนะที่เราเตรียมไว้โดยการผสมดินให้เรียบร้อยในกระถางนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาไว้ในที่ร่มประมาณ 1-3 วันค่ะหรือจะเอาไว้มากกว่านั้นก็ไม่เกิน1อาทิตย์นะคะเพื่อให้ต้นเขาติดดีพอเขาติดดีแล้วเราถึงจะทำการเปิดให้รับแสงแดดพอเขาได้รับแสงแดดที่เต็มที่ต้นเขาก็จะเริ่มชันตัวขึ้นยืดตัวขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มแตกใบอ่อนแสดงว่าต้นติดดีแล้วจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็จะให้ปุ๋ยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นแตงกวาญี่ปุ่นที่ก้อยเพาะจากเมล็ดในกระถางนะคะตอนนี้ก็มีใบจริงสัก 2-3 ใบแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก้อยก็จะเริ่มให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยน้ำค่ะวิธีใช้นะคะก้อยก็จะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตอนนี้ก้อยใช้เหลือครึ่งขวดเดี๋ยวจะใส่ทั้งหมดเลยเขย่าก่อนนะคะเขย่าให้มันไม่ตกตะกอนค่ะไม่ให้มันนอนก้นเชื้อจะได้เข้มข้นใส่ลงไปจุลินทรีย์เป็นวัตถุธรรมชาตินะคะใส่เยอะต้นไม้ก็ไม่ตายใส่น้ำลงไปให้เต็มเลยค่ะ1บัวรด10ลิตรค่ะการให้ปุ๋ยค่ะก้อยก็จะให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมกับน้ำวันเว้นวันค่ะจากนั้นก็จะให้เป็นจุลินทรีย์อื่นๆประมาณอาทิตย์ละครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าเรามีจุลินทรีย์อะไรนะคะในช่วงนั้นกระถางนี้ปลูก3ต้นก็สมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะตอนนี้เขาเริ่มงอกมือหนวดเนาะเริ่มมีหนวดที่จะจับยึดแล้วก็ปีนขึ้นไปบนค้างแล้วค่ะเดี๋ยวก้อยต้องรีบทำค้างให้เขาแล้วค่ะตอนนี้เห็นไหมคะมี2หนวดเล็กอันนู้นก็มีหนวดแล้วนะคะส่วนกระถางนู้นก็เริ่มงามแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะโดนวิกฤตหอยทากหอยทากกินไปหลายต้นเลยค่ะจริงๆบริเวณนี้ค่ะก็ปลูกเป็นแตงกวาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยแต่ว่าโดนหอยทากกินนะคะเหลือแค่นี้ค่ะอันนี้ไม่มีแล้วอันนี้เหลือแค่ต้นเดียวเนี่ยค่ะตอนนี้แตงกวาญี่ปุ่นก็เลื้อยแล้วนะคะเริ่มมีมือละมือจับก้อยก็ทำค้างให้เขาเป็นเฉพาะกิจค่ะให้เขาขึ้นไปก่อนนี่นะคะก็ขึ้นไปที่เชือกนี่แหละค่ะเอามาให้ดูว่าต้นมันงามแล้วกำลังจะเลื้อยขึ้นค้างนะคะแบบนี้การปลูกแตงกวาญี่ปุ่นเชิงพาณิชย์นะคะเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เยอะที่สุดกิ่งแขนงกิ่งที่1ถึงกิ่งที่5เราจะทำการเด็ดทิ้งเราจะเริ่มปล่อยตั้งแต่กิ่งแขนงที่6ขึ้นไปค่ะเพราะว่าลูกแล้วก็ผลที่ได้จะสมบูรณ์แล้วก็สวยกว่าแต่ถ้าเป็นการปลูกกินในครัวเรือนนะคะก้อยแนะนำว่าเราไม่ต้องทำแบบนั้นค่ะคือปล่อยตามธรรมชาติได้เลยค่ะค่ะตอนนี้แตงกวาของก้อยก็มีดอกตัวผู้แล้วนะคะแตงกวาญี่ปุ่นเริ่มมีดอกตัวผู้แล้วตอนนี้ก้อยก็จะบำรุงต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเริ่มที่จะมีดอกตัวเมียดอกตัวเมียจะอยู่ที่ปลายยอดนะคะเป็นดอกเล็กๆดอกตัวเมียก็ยังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าดอกตัวเมียจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้นมีความพร้อมสมบูรณ์แต่ว่าดอกตัวผู้เนี่ยจะเป็นดอกที่บานก่อนเพื่อนอีกประมาณ 1-2 อาทิตย์นะคะก็คาดว่าน่าจะมีดอกตัวเมียค่ะเดี๋ยวก้อยก็จะอัปเดตให้เพื่อนดูเป็นระยะนะคะถึงตอนนั้นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมจนจบถึงท้ายคลิปค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะก้อยก็จะแปะรายละเอียดนะคะต่างๆไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างค่ะไม่ว่าจะเป็นลิงก์ของ Facebook ของ IG แล้วก็ Facebook Fanpage ค่ะตอนนี้มีกิจกรรมการแจกเมล็ดพันธุ์ด้วยค่ะถ้าเพื่อนไหนที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยเข้าไปที่ Fanpage แล้วก็ทำตามกติกาในที่เขียนไว้นะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
น้องเก่งหนูล้างค่ะหนูล้างของเล่นเลยครับล้างเลยเร็วล้างยางเอาล้างใส่ตะกร้าสีชมพูเร็วล้างล้างหรือยังเล่นของเล่นหนูก็ต้องล้างนะครับสกปรกเนี่ยล้างของเล่นใส่ล้างอีกล้างอีกล้างอีกเลยลูกถ้าหนูเล่นหนูต้องรู้จักล้างนะลูกนะล้างมือด้วยครับอ่ะล้างให้ดีเลย